สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ Runner's Journey Podcast นะครับและตอนนี้ก็เป็นเอพิโซดที่78แล้วนะฮะโอเคไม่รู้จะตื่นเต้นดีใจอะไรอยู่ๆไปวันหนึ่งก็ได้มาทำ Podcast ตอนที่78นะฮะวันนี้เราจะคุยจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับสิงคโปร์มาราธอนนะครับสิงคโปร์มาราธอนในความทรงจำนะฮะผ่านไปประมาณ 3-4 วันนะฮะสิ่งที่จำได้ก็คือร้อนมากแล้วก็ร้อนมากๆไม่รู้จะร้อนยังไงเขาเรียกว่าร้อนอบอ้าวนะฮะก็คือมันเรื่องมันเริ่มต้นมาจากผมได้ไปคุยกับพี่ณนฤพลเขาบอกว่าพี่ณจะไปงานนี้เพราะว่ามันจะเป็นงานที่เป็นแคนดิเดตของงานเมเจอร์ลำดับที่7นิวเมเจอร์มันมี6ใช่ไหมฮะเมเจอร์เวิลด์ก็จะมีที่ไหนบ้างชิคาโก้บอสตันลอนดอนเบอร์ลินโตเกียวนิวยอร์กเนี่ย6เขาก็พยายามจะดันเป็นสนามที่7ไม่รู้ยังไงแต่คิดว่ายากโอกาสยากถ้าคนถามว่าสิงคโปร์มีความเหมาะสมไหมระบบการจัดการไม่มีใครเถียงเรื่องความสามารถของคนสิงคโปร์เนาะแต่มันมีอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องที่จะต้องมีสำหรับเมเจอร์ก็คือสปิริตเมืองนะฮะคำว่าสปิริตเมืองก็คือเมเจอร์นั้นจะต้องประกอบไปด้วยสปิริตของนักวิ่งและกองเชียร์ทั้งเมืองนะมันคือเหมือนโตเกียวปิดเมืองวิ่งนะแล้วก็ทุกคนออกมาเชียร์อะไรอย่างเงี้ยนิวยอร์กปิดเมืองวิ่งคือผมไม่เคยไปงานเมเจอร์เลยนะเคยไปที่โตเกียวไปในฐานะคนทำงานเก็บทำคอนเทนต์ไปก็ได้เห็นบรรยากาศนะฮะแล้วก็เคยไปที่เกียวโตอันนั้นไปวิ่งเนาะปีนี้ก็จะไปอีกรอบหนึ่งก็เห็นบรรยากาศของสปิริตเมืองซึ่งสิงคโปร์ไม่มีตรงนั้นนะฮะต้องบอกจริงว่าต่อให้มีกองเชียร์แต่ก็น้อยแล้วก็เป็นกองเชียร์แบบจัดตั้งบ้างแล้วก็คำว่าสปิริตเมืองมีไม่ถึงนะฮะอันนั้นก็คือภาพรวมของสิงคโปร์มาราธอนที่อยากจะเล่าให้ฟังการจัดการเนาะการจัดการบางจุดก็ยังไม่ดีเช่นการแจกน้ำบางทีก็ไม่ทันนะฮะเติมไม่ทันคือมันค่อนข้างทราฟฟิกมันค่อนข้างจะจัดการไม่ดีบางจุดให้น้ำยาวซึ่งดีอันนี้ยินดีการวางแก้วยาวๆหมายถึงว่าโต๊ะยาวๆเนี่ยมันกระจายตัวนักวิ่งไม่ให้กระจุกนะแล้ววิ่งมาโฉบกินแล้วก็คือมันต้องมีระยะพอสมควรนะแต่ละจุดอะเช่นประมาณสัก50เมตรอะไรเงี้ย50เมตรเลยนะคือเพื่อให้มันสามารถกระจายตัวของนักวิ่งแต่นี่มันกระจุกแล้วก็เส้นทางค่อนข้างจะแคบนะฮะมีหลายจุดที่แคบ พอดีผมเป็นนักวิ่งแนวหลังเนาะก็อาจจะต้องเจอกับบรรยากาศของคนที่เต็มไปด้วยแนวหลังเต็มไปหมดแล้วก็ทราฟิกน้ำหมดมีให้เห็นบ้างว่าน้ำหมดในที่นี้คือเติมไม่ทันเติมลงแก้วไม่ทันนะครับส่วนแนวหน้าน่าจะไม่เจอปัญหาคนที่วิ่งเร็วกว่า4ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงครึ่งเนี่ยไม่น่าจะเจอปัญหาเล่าแบบนี้ครับ ย้อนลำลึกแผนเดิมที่ตั้งใจวางไว้ผมเคยวิ่งมาราธอนในเวลาที่ดีที่สุดเนาะอยู่ใน Iron Man เมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมานี่เองอันนั้นวิ่งอยู่4ชั่วโมง58เนี่ย4ชั่วโมง58การจะทำให้ได้4ชั่วโมงครึ่งก็อยู่ในวิสัยที่เป็นไปได้แต่ค่อนข้างจะเบียดอะเพียงแต่ว่าเราก็ลุ้นเนาะแล้วก็คุยกับโค้ชว่าโอกาสที่จะวิ่งเนี่ยได้ก็มีนะฮะแต่ต้องอยู่ในแผนก็คือวิ่งสัก6ครึ่งนะฮะแล้วก็ในครึ่งแรกเนาะแล้วครึ่งหลังวิ่งสัก6:20ที่เคยเล่าไปทีนี้ถ้าทำอย่างนั้นได้ก็น่าจะจบได้ทีนี้ปัจจัยอะไรที่ทำให้ทำไม่ได้ก็คือมันมีอยู่3ปัจจัยเนาะ3ปัจจัยนะฮะก็ปัจจัยแรกผมว่าน่าจะมาจากซ้อมไม่ถึงนะซ้อมไม่ถึงก็คือ
หลังจากไอรอนแมนก็ไม่ได้ซ้อมแบบมาราธอนเลยหลังจากไอรอนแมนไปทำอะไรมาบ้างก็ไปลงเวสต์วินเทล60โลเนาะไปว่ายสวิมมาราธอน10โลเนาะแล้วก็ไปเขากระโดงวิ่งฮาล์ฟแล้วก็ไปลงมินิอีก2งานแล้วก็ไป PYT 50นะซึ่งแต่ละงานมันก็จะเป็นงานลักษณะอัลตร้าแล้วก็มินิบ้างฮาล์ฟบ้างเทรลบ้างว่ายน้ำบ้างมันไม่อยู่ในแผนของการเตรียมไปมาราธอนเลยสักอันมันจะอยู่ว่าลงแข่งเยอะนี่แหละคือจุดผิดพลาดก็คือไม่ได้ซ้อมสำหรับมาราธอนมันก็จะอยู่ลักษณะแบบว่าหนีตายอ่ะคือหนีตายว่าสัปดาห์นี้จะต้องไปแข่งเทรลอัลตร้าเทเปอร์พักแล้วก็ไปแข่งกลับมาพักคือไม่ได้อยู่ในการเก็บระยะไมเลจคือรู้นะรู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้แต่ก็มันมีงานที่ต้องลงไปอยู่แล้วคือบางงานเนี่ยผมต้องไปเก็บภาพนะบางงานเขาก็เชิญมาบางงานก็อยากไปส่วนตัวบางงานก็เป็นเชลเลนส่วนตัวอย่างว่ายน้ำเนี่ยปีนี้ก็อยากจะไปกระบี่อยากจะไปเก็บเหรียญซึ่งก็ถือว่าเวลาพลาดเป้าไปคือทุกอย่างพลาดเป้าหมดนะผมรับปีนี้เนาะยกเว้นไอรอนแมนที่ได้ตามเป้าคือซับ13นะได้12.50ซึ่งเป็นเวลาที่ดีที่สุดนะก็ถือว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราซ้อมสำหรับไอรอนแมนเหตุผลเดียวเลยครับถ้าเราไม่ซ้อมสำหรับมาราธอนเราก็จะไม่ได้เวลามาราธอนที่ดีมันก็จะได้ประมาณเนี้ยซึ่งนั่นคือเหตุผลแรกเหตุผลที่สองก็คือกล้ามเนื้อมันไม่ได้พักมันล้ามันไปลงเทรลลงอะไรมาซึ่งก็มีพี่ๆน้องๆหลายคนที่ไป PYT แล้วก็ไปเจอที่สิงคโปร์เป็นเภสัชอันนั้นเขาก็จบ5ชั่วโมง2นาทีซึ่งก็หลุดเหมือนกันหลุดจากเป้าหมายที่เขาอยากได้4:30เหมือนกันแต่ผมหลุดยาวเพราะว่าเหตุผลที่3คือเจ็บเหตุผลแรกนะฮะซ้อมไม่ถึงเหตุผลที่2คือกล้ามเนื้อลาเหตุผลที่3คือเจ็บซึ่งทั้งหมดเนี่ย1 2 3เนี่ยมาจากฐานเดียวกันเลยคือโรงงานเยอะเกินไปและไม่มีแผนที่ดีในการซ้อมก็คือกับหมอแอร์เนาะว่า1คือเราต้องลีนเนาะเวลาถ้าจะดีเวลาต้องลีน2ก็คือซ้อมให้ตรงจุดเนาะ3จำไม่ได้ละแต่ว่าเนี่ย2อันเนี้ยลีนซ้อมให้ตรงจุดน้ำหนักก็ยังไม่ลงแล้วก็ซ้อมไม่ตรงจุดสำหรับมาราธอนเพราะฉะนั้นสิงคโปร์มาราธอนจึงพลาดเป้าแบบว่าอย่างที่รู้กันเนาะจริงๆมันมีปัจจัยอันที่4ด้วยแต่ไม่ค่อยอยากจะเอามาโทษแต่จริงมันก็มีผลแหละก็คือปัจจัยที่4ก็คือสิงคโปร์มาราธอนเป็นสนามที่ร้อนก็มีคนเตือนอย่างเช่นเขาทรายมาคุยบอกว่าพี่หนุ่มเลือกสนามสร้อนสนามยากใช่ซึ่งยากจริงเอาง่ายๆเทียบกันเลยถ้าเราสมมติเราวิ่งที่เชียงใหม่มาราธอนเงี้ยอากาศเย็นจอมบึงมาราธอนอากาศ25องศาหรือผมวิ่งเกียวโต10องศาอย่างเงี้ยมันจะไม่เหนื่อยแรงมันจะเติมทันมันจะไม่หมดแบบนี้เพราะฉะนั้นอากาศก็เป็นปัจจัยที่4นะอันดับ1เนาะซ้อมไม่ได้ซ้อมแบบเพื่อมาราธอนเนาะอันดับ2คือกล้ามเนื้อล้าอันดับ3ก็คือเจ็บนะอันดับ4ก็คืออากาศทีนี้มาคุยเรื่องของแต่ละกิโลแล้วกันเนาะเปิดมาบรรยากาศของงานเนี่ยจัดดีนะจัดดีแล้วก็เข้าบล็อกสตาร์ทเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยคือทุกอย่างเต็มที่หมดห้องน้ำการจัดการน้ำเปลี่ยนน้ำไม่เย็นเนาะน้ำไม่เย็นจริงๆถ้าน้ำจริงๆมันก็มีน้ำเย็นบ้างบางส่วนนะแต่สัก 10% เจอบ้างไม่เจอบ้างคือการมีน้ำเย็นเนี่ยมันจะช่วยเรื่องอุณหภูมิได้ดีมันจะช่วยให้เราสดชื่นอะเฟรชอะแต่พอน้ำไม่เย็นก็มีปัญหาแต่การจัดการโดยรวมก็ดีตั้งแต่ปล่อยตัวเข้าบล็อกสตาร์ทคือเป็นระดับโลกอะเป็นโกเลเบิลอะปล่อยตัวเข้าบล็อกสตาร์ทเป็นบล็อกผมอยู่ดีใช่ไหมดีบล็อกดีคือ430นะก็ปล่อยตัวแต่ละเวฟก็แต่ละบล็อกก็เว้นไว้2นาทีก็ปล่อย2นาทีก็ปล่อยจากวิลแชร์ก่อนแล้วก็อีลีทแล้วก็ A B C D E F G น่าจะถึง G นะพอไปถึงเนี่ยเราเอาของไปฝากก่อนมันจะมีเกียร์แบ็กนะเกียร์แบ็กก็คือถุงสำหรับ
ใส่อุปกรณ์เสื้อกันหนาวมันไม่หนาวอะเสื้อมาเปลี่ยนกางเกงมาเปลี่ยนหรือรองเท้าก็อะไรก็ตามเมื่อเราเข้าเส้นชัยนะก็เอามาฝากไว้แล้วเราก็หรืออุปกรณ์พวกอะไรของที่เราพกไปไม่ได้วันนั้นผมพกเจล3 ซองแล้วก็เกลือแร่3 เม็ดเนาะแล้วก็กะไปกินเอาตามระหว่างทางซึ่งก็มีของกินไม่เยอะนะระหว่างทางเมื่อเทียบกับไอออนแมนไอออนแมนนี่ของกินเพียบเยอะกว่าอาจจะเป็นเพราะมันอัลตร้ามันอัลตร้ามันเอนดูรันสปอร์ตมันลงจากจักรยานมาแล้วมันก็ของกินเพียบอ่ะแต่สำหรับมาราธอนที่สิงคโปร์ของกินไม่เยอะอ่ะเรามาเริ่มที่จุดสตาร์ทจุดสตาร์ทปล่อยตัวก็บรรยากาศก็โอเคนะแต่มันค่อนข้างร้อนอ้าวแล้วก็เหมือนฝนจะตกอากาศร้อนเหมือนฝนจะตกอ่ะแต่ฝนไม่ตกครับปล่อยตัวไปกิโลแรกก็ลงเนินลงมันก็หลอกเราเราก็คิดว่าเราวิ่งเร็วก็จริงๆก็วิ่งประมาณเพจ5 กว่าปลายๆก็โอเคตั้งใจว่าจะวิ่ง6:30ในครึ่งแรกแต่ปรากฏว่าพอวิ่ง5 กว่าแบบไม่เหนื่อยความเหนื่อยสัก7เต็ม10เนาะก็วิ่งได้ต่อเนื่องแล้วก็ไปเรื่อยๆทีนี้2กิโลแรกก็เลยตัดสินใจว่าจะไปแบบเนี้ยเรื่อยๆ6เนี่ยปรากฏว่าก็ไปได้เรื่อยๆพอไปถึงกิโลที่10นะกิโลที่10ได้เวลาที่10เวลาที่1ชั่วโมงว่ะก็แปลว่าวิ่งเพจ6มาได้เรื่อยๆโอเคเลยกำลังดีเลยแปลว่าอยู่ในแผนนะวิ่งเพจ6มาได้เรื่อยๆ10กิโลยังไม่เหนื่อยนะยังไม่เหนื่อยมันมีบางช่วงที่เข้าไปในถนนที่มีตึก2ข้างบังอันนี้เราดูเพจไม่ได้ละนาฬิกาแบบ GPS error ละอันนี้เป็นจุดอับเนาะเราก็ดูไม่ได้เราก็ได้แต่วิ่งประคองตามความรู้สึกเอาวิ่งประคองไปได้ผ่าน10กิโลแรกจบเวลา1ชั่วโมง16อ่ะ16วิซึ่งเป็นเวลาที่โอเคนะพอไปถึงกิโลที่15อันเนี้ยเริ่มมาละมานี่คืออาการไม่ดีมาละคือ5กิโลแรกเนี่ยยังวิ่งต่ำกว่า30นาทีอยู่พอ10กิโลวิ่ง1ชั่วโมง41วินะ1ชั่วโมง41วิพอ15กิโลได้1ชั่วโมง34พอ20กิโลได้2ชั่วโมง9นาทีเริ่มหลุดละ2ชั่วโมง9นาทีเริ่มไม่ตามแผนละคิดว่ายังไงก็ไม่ได้ซับ4แน่นอนนะก็เลยเปลี่ยนแผนเป็นซับ430นะก็วิ่งไปเรื่อยๆจนเข้าสู่กิโลที่21นะฮะ21เนี่ยจะได้ที่2ชั่วโมง16ก็ถือว่าเป็นฮาฟที่โอเคนะถ้าเป็นฮาฟเดียวๆ2ชั่วโมง16ซึ่งดูแล้วอย่างเงี้ยโอกาสที่จะทำฮาฟได้ซับต่ำกว่า2ชั่วโมงก็ถือว่าไม่ยากถ้าวิ่งเดียวๆนะทีนี้พอมาเข้ากิโลที่25เริ่มพังละจากกิโลที่21ไป25เนี่ยใช้เวลาไปเกือบ40นาทีเนี่ยเพจตกไปที่เพจ8กว่าพอถึงกิโลที่30ก็พังแล้วครับพังตกไปเพจ8นะ30ไป35นี่ใช้เวลาไปเกือบชั่วโมงฮะ5กิโลเนี่ยเดินอย่างเดียวเพจ10แล้วหลังจากนั้นก็เดินอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าเจ็บฮะเจ็บอะไรบ้างเจ็บกล้ามเนื้อที่ใช้จากการขึ้นเขาลงเขานี่แหละแฮมสตริงแล้วก็ไอทีแบนมาด้านขวาซึ่งปกติไม่เคยมาด้านขวาเนาะก็มาด้านขวาว่ะก็จบที่เวลา5ชั่วโมง48นาทีจริงๆแล้วระหว่างทางลูกโป่งไปเยอะผ่านตัวเองไปเยอะมากตั้งแต่430ในกิโลที่มาสัก15ถึง20เนี่ยจำไม่ได้430ไปแล้ว440 445ก็ไปแล้วนะลูกโป่งเพเซอร์4ชั่วโมง45นาทีสักพักลูกโป่ง5ชั่วโมงก็ผ่านไปแล้วไอ้ความซับ5เนี่ยคือมันต้องได้อะแต่มันไม่ได้เพราะว่ามันวิ่งไม่ได้นะถ้าเราคือถามว่าเหนื่อยไหมเติมพอนะเติมพออาจจะแบบล้านู่นนี่แต่ว่าถามว่าเติมเหนื่อยไหมไม่ได้แบบว่าหมดแรงนะแต่มันเป็นลักษณะของมันเจ็บพอมันเจ็บมันก็วิ่งไม่ได้พอวิ่งมันเจ็บมันก็เลย
มันก็เลยเป็นแบบนี้นั่นก็คือสิงคโปร์มาราธอนถามว่าแนะนำให้ไปสนามนี้ไหมผมว่ามันใกล้นะใกล้กรุงเทพนะใกล้เมืองไทยการจัดการดีแต่เสียที่อากาศมันร้อนใครอยากไปเที่ยวสิงคโปร์อยู่แล้วก็ไปงานนี้แล้วไปเที่ยวต่อได้ผมว่าโอเคสิงคโปร์เป็นเมืองที่มีอะไรน่าเที่ยวเยอะเนาะเป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาให้สำหรับนักท่องเที่ยวเลยแล้วก็เป็นนวัตกรรมเป็นเมืองแห่งต้นไม้ถ้าใครชอบต้นไม้ต้องไปสิงคโปร์แต่สำหรับผมคิดว่าคงครั้งเดียวอะสิงคโปร์มาราธอนนะแต่ก็ไม่รู้นะว่าครั้งต่อไปจะไปหรือเปล่านะแต่คิดว่าก็คงครั้งเดียวแหละเพราะมันร้อนเนาะมันร้อนแล้วก็ผมไปวิ่งเกียวโตมีความสุขกว่ามันคือมันเย็นสบายชิลมีความสุขอันนั้นเกียวโตวิ่ง5ชั่วโมง20อันนั้นวิ่งตามกับเพชรกิจนะเซเลบปีนี้ก็กะจะไปอีกประมาณเดือนกุมภาวันที่16มั้งอันนี้อาจจะต้องซ้อมแล้วก็ต้องเก็บตัวไม่ให้เจ็บเพราะว่าอันนั้นเราต้องไปตามถ่ายนะฮะนั่นก็คือภาพรวมของสิงคโปร์มาราธอนก็การจัดการดีนะการจัดการดีมากแล้วก็แต่สปิริตเมืองอาจจะมีน้อยกว่าหลายๆเมืองที่เคยไปน้อยมากน้อยมากเพราะว่าคนสิงคโปร์เนาะก็แต่ก็มีกองเชียร์นะอย่างที่ตัดมาให้เห็นก็บรรยากาศก็โอเคแต่ว่าถ้าเอาไปเทียบอ่ะคือบางอย่างมันก็อาจจะไม่ต้องเทียบเนาะถ้าเทียบแล้วมันก็ต้องมีการเปรียบเทียบเนาะแต่ถ้านับเดียวๆแล้วสิงคโปร์มาราธอนก็ไม่ขี้เหร่ก็ดีไม่งั้นไม่ได้โกลเลเบิลนะไม่ได้ระดับโกลเลเบิลนะครับผมคิดว่าถ้าลีกวนยูยังอยู่เนี่ยลีกวนยูต้องติดแอร์ในที่สิงคโปร์แน่นอนเลยผมมีความรู้สึกว่าอีกไม่นานนะผมว่าสิงคโปร์ต้องสร้างเมืองที่มีโดมแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเย็นได้แน่ๆอีกสัก50ปีเนาะอาจจะมีเทคโนโลยีนั้นเพราะว่าผมเชื่อว่าคนสิงคโปร์เก่งนะไม่งั้นไม่สร้างเมืองให้ได้เป็นแบบนี้โอเคนั่นก็คือเรื่องราวของสิงคโปร์มาราธอนนะครับก็บทเรียนที่สำคัญก็คืออย่าลงงานเยอะเกินไปแต่ว่ามันก็ถ้าไม่ซีเรียสนะก็ลงงานไปเถอะเนาะก็สนุกๆขำๆแต่ถ้าจะเอาเวลาดีจริงจังก็อาจจะต้องเลือกลงนะอย่างในที่สองก็คือต้องดูแลกล้ามเนื้อตัวเองให้ดีอ่ะไม่งั้นจะพังแบบนี้อันดับที่สามก็คือเลือกโรงงานที่ถ้าจะทำ PB ก็ต้องเลือกโรงงานที่อากาศดีๆเย็นๆเนาะอันดับที่4เรื่องอะไรก็ต้องซ้อมเท่านั้นนะอย่างพี่น้าอย่างเงี้ยอากาศร้อนก็มีผลกับแกนะแต่แกก็จบ326มั้งหรือคนอื่นๆที่เป็นคนไทยคนอื่นคือถ้าซ้อมดีต่อให้อากาศมันเลวร้ายยังไงเขาก็ไปต่อได้แต่อย่างผมเนี่ยซ้อมไม่ดีนะกล้ามเนื้อไม่ดีให้เวลาไม่ดีพอหมายถึงว่าให้เวลาในการซ้อมตัวเองไม่ดีพอลงงานถี่เกินไปแล้วก็แต่ก็นั่นแหละเราไม่ได้ก็เรียกอะไรเราไม่ได้ซีเรียสกับเวลาขนาดนั้นก็หวังว่าจะได้ PB สัก430แต่ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาไว้สนามหน้านะครับยังมีสนามมาราธอนให้เราจริงจังแล้วก็เก็บความสนุกไปวิ่งขอให้ทุกคนมีความสนุกกับการวิ่งนะฮะมีความสุขกับการวิ่งแล้วก็วิ่งอาจจะไม่ต้องเปรียบเทียบใครเพราะถ้าเปรียบเทียบที่มีคนเก่งกว่าเราเยอะมากมายนะครับไม่ว่าจะคุณจะเร็วจะอะไรแค่ไหนคุณไม่ต่อให้คนเป็นที่1ก็จะต้องมีคนที่เป็นที่1เข้ามาแซงมาแทนที่ได้เสมอก็มีความสุขกับตัวเองแข่งกับตัวเองแล้วก็จะมีความสุขมากๆสำหรับการวิ่งอยากให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีครับ